จิมมี่เจ้าของรอยสักควยไทยพ่ายคะแนนชาโดวันลุมพินี68กีฬาวันที่28มิถุนายน2567 22:19 น.จิมมี่วีโนนักสู้เก่าเกมวัย29ปีจากฝรั่งเศสเจ้าของรอยสักอันลือลั่นควยไทยพ่ายคะแนนชาโดสิงห์มวินในการแข่งขันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทวันลุมพินี68การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี68ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่28มิถุนายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่เปิดฉากเดือดคู่แรกเวลา 19:30 น.ในการแข่งขันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอชาโดสิงห์มวินขึ้นสังเวียนพบจิมมี่วีโนนักสู้เก่าเกมวัย29ปีจากฝรั่งเศสเจ้าของรอยสักอันลือลั่นควยไทยและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ4ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอผลปรากฏว่ายกแรกและยก2จิมมี่เดินหน้าออกอาวุธขณะที่ชาโดถอยรับดักจังหวะ2ได้ดีเข้าสู่ยกสุดท้ายชาโดเริ่มเดินเร่งตั้งแต่ต้นยกขณะที่จิมมี่เองก็ไม่ถอยยืนปักหลักดวลกันอยู่กลางเวทีสุดท้ายครบ3ยกสำหรับจิมมี่เคยตกเป็นข่าวฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อเขาเผยภาพให้เห็นรอยสักที่แขนขวาของตัวเองซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคำว่ามวยไทยแต่ไม่แน่ชัดว่าเจ้าตัวสับสนกับหยักของตัวอักษรมและคหรืออย่างไรสุดท้ายจึงออกมาเป็นคำว่าควยไทยที่มีความหมายเปลี่ยนไปแทนทำให้เรียกรอยยิ้มจากแฟนมวยชาวไทยได้เป็นอย่างดีวันลุมพินี68จ่อปะทะเดือด12คู่ชั่งน้ำหนักผ่านฉลุยพร้อมขึ้นชกคืนนี้บิ๊กไฟบอสชาตรีย้ำห้ามพลาดศึกวันลุมพินี68ลั่นมีโบนัสแจกแฟนมวยชาตรีกลับไปดูเทปชี้กรรมการให้ตะวันฉายชนะโจถูกแล้วเผยเหตุผลผู้สมัครสว.แห่ร้องกกต.สอบชุดโพยตัวเลขมหัศจรรย์อึ้งไม่เคยแนะนำตัวแต่เข้ารอบการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 12:00 น.ผู้สมัครสว.ตกรอบบัญชีสำรองแห่ร้องกกต.สอบชุดโพยตัวเลขมหัศจรรย์สงสัยข้อมูลสว. 0.3 โฆษณาเกินจริงหรือไม่ลั่นต้องจัดการจะสีส้มแดงน้ำเงินถ้าผิดก็ยุบกลุ่มสตรีงงไม่เคยแนะนำตัวแต่เข้ารอบเฉยเมื่อวันที่28มิถุนายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กลุ่มผู้สมัครสว.นำโดยนายสุรชัยพรจินดาโชติผู้สมัครสว.กลุ่ม19พร้อมผู้สมัครบางส่วนยื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนนายสุรชัยกล่าวว่าตนอยู่ในบัญชีสำรองของการเลือกครั้งนี้อยากให้กกต.ตรวจสอบความผิดปกติ3ข้อประเด็นแรกผู้สมัครบางกลุ่มลงคะแนนเหมือนกันซีรีส์เดียวกันในกลุ่มตนพบว่ามี20กว่าคนซึ่งแค่2คนก็ประหลาดแล้วโดยตัวเลขที่ลงอย่างเช่น3 22 122ถ้าตนขอเรียกว่าเป็นตัวเลขมหัศจรรย์ประเด็นที่2พบผู้สมัครสว.บางส่วนแต่งกายคล้ายกันเช่นใส่เสื้อสีเหลืองเป็นกลุ่มคลุมด้วยแจ็คเก็ตสีดำพฤติกรรมบางอย่างมีข้อผิดสังเกตไม่เหมือนพวกตนที่เป็นธรรมชาตินอกจากนี้ยังพบคนเป็นหัวหน้าทีมแต่ไม่แต่งกายในชุดเดียวกันลักษณะคล้ายไกด์ทัวร์ขอแนะนำให้กกต.ไปเปิดวิดีโอวงจรปิดดูประเด็นที่3อยากให้ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติที่กรอกไว้ในเอกสารสว. 3ว่าจริงหรือเท็จโดยเฉพาะข้อมูลประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มตัวเองซึ่งจากที่ตนเห็นกกต.น่าจะตรวจสอบไม่ละเอียดการเขียนข้อมูลลงในเอกสารสว. 3ก
็เหมือนโฆษณาตัวเองเพื่อให้คนเข้ามาเลือกซึ่งจะมีผลในการลงคะแนนถ้าเขาเขียนอะไรที่โฆษณาเกินจริงหรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วทำให้คนอื่นตัดสินใจเลือกก็จะมีผลต่อผู้สมัครรายอื่นการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จมีผลทางกฎหมายจึงอยากให้กกต.ตรวจสอบนายสุรชัยกล่าวนายสุรชัยกล่าวว่ายังมีพวกตนอีกบางส่วนที่แยกกันไปศาลฎีกาเพื่อยื่นคำร้องในลักษณะนี้เช่นกันส่วนคุณสมบวาที่สว.200คนนี้ตนขอไม่ให้ความเห็นเพราะถือว่าผ่านกระบวนการของกกต.ไปแล้วขณะที่นายสหรัฐมาลาสีผู้สมัครสว.ตกรอบกล่าวว่าที่กกต.บอกว่ามีสายสืบอันนี้ท่านได้ทำงานหรือไม่โดยเฉพาะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ขอให้ทำงานสมกับที่เป็นกกต.คุ้มภาษีประชาชนการที่บอกว่ารู้แต่ไม่สามารถจับคนทุจริตได้ถือว่าไม่ทำงานการมายื่นครั้งนี้ไม่อยากให้การเลือกเป็นโมฆะแต่อยากให้ตรวจสอบคนที่บล็อกโหวตหรือจัดตั้งกกต.ต้องไปจัดการไม่ใช่มาบอกว่าไม่มีหลักฐานทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นแสดงว่าไม่ทำงานนายสหรัฐกล่าวอีกว่าคนได้ศูนย์คะแนนโดยที่ไม่กาตัวเองเฉพาะกลุ่มของตนมีประมาณ10กว่าคนและได้1คะแนนมีประมาณ10กว่าคนอยากให้กกต.ไปดูตรงนี้ว่าสามารถทำอะไรกับเขาได้บ้างหรือไม่เมื่อถามว่าจะเอาผิดกับพรรคการเมืองด้วยหรือไม่นายสหรัฐกล่าวว่าถ้าสอบสวนถึงก็ต้องเอาผิดแน่นอนจะยุบก็ต้องยุบไม่ว่าจะเป็นพรรคสีน้ำเงินสีส้มหรือสีแดงก็ต้องจัดการนายพันลบแก้วใหม่ผู้สมัครสว.กลุ่ม6กล่าวว่าอยากเรียกร้องถึงระบบภาพเสียงและการขานชื่อเนื่องจากคะแนนของตนหายเข้าไปในกลีบเมฆตนก็ทักท้วงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วขอให้นับใหม่แต่กกต.ก็ไม่ยอมทำให้ตนมองว่าเป็นการเสียสิทธิไม่ได้เข้าไปสู่รอบค่ายไม่ได้รับความเป็นธรรมผมมาจากชนบทมาด้วยใจจริงใจเกินร้อยผมอยู่กลุ่ม6ทำสวนจริงมีสวนยางพาราป่าไม้ก็มีสระเลี้ยงปลาอยู่หลังบ้านซึ่งเป็นประวัติของผมที่กกต.ได้รับตัวจริง 100% นายพันลบกล่าวอย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มสตรีที่รวมตัวกันเดินทางมาร้องให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกใหม่เนื่องจากพบว่าก่อนถึงวันเลือกระดับประเทศปกติผู้สมัครจะตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแนะนำตัวให้เป็นที่รู้จักแต่คนที่ได้รับเลือกกลับไม่มีการแนะนำตัวพอถึงวันจริงก็มานั่งนิ่งแล้วลงคะแนนในลักษณะเดียวกันเพชรดารินทร์ผงาดแชมป์ประชาชนหญิงสองล้อถนนไทม์ไทรอัลประเทศไทยกีฬาวันที่28มิถุนายน2567 17:28 น.เพชรดารินทร์สมราชจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผงาดแชมป์ประเทศไทยไทม์ไทรอัลประชาชนหญิงส่วนเฟรมธนาคารชัยยาสมบัติได้แชมป์รุ่นประชาชนชายจักรยานประเภทถนนและจักรยานประเภทเสือภูเขาประจำปี2567สนามที่5ที่จังหวัดพิจิตรสำหรับพิธีเปิดประเภทถนนรายการไทม์ไทรอัลเมื่อวันที่28มิถุนายนที่บริเวณหอชมนกโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ ณ บุตรจอมอดีตพิจิตรเป็นประธานพร้อมด้วยเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าจากการที่สมาคมได้จัดจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2567มาแล้ว4สนามได้รับความร่วมมือจากจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพเป็นอย่างดีส่วนนักกีฬาติดตามไปแข่งทุกสนามการที่สมาคมต้องจัดปีละหลายๆสนามเนื่องจากการพิจารณานักกีฬาที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทีมชาตินั้นจะดูจากผลงานแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นหลักประการสำคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดจนรัชทายาททุกพระองค์พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศและหลังเสร็จสิ้นสนามสุดท้ายจะได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อนำนักกีฬาจักรยานที่ชนะเลิศแต่ละรุ่นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังความปลาบปลื้มแก่นักกีฬาทุกคนพลเอกเดชากล่าวอีกว่าสำหรับประเภทถนนสนามนี้สมาคมจะพิจารณานักกีฬาที่มีผลงานดีเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่เป็นการคัดเลือกรอบแรกก่อนจากนั้นกลั่นกรองในรอบสุดท้ายอีกทีอย่างไรก็ตามนักกีฬานอกจากจะมีฝีมือแล้วยังต้องมีระเบียบวินัยและเชื่อฟังโค้ชด้วยหากไม่มีวินัยจะสร้างปัญหาความวุ่นวายตามมาขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ให้ความสนใจตลอดทั้งด้านผลประเภทถนนรายการไทม์ไทรอัลที่น่าสนใจรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 20.56 กิโลเมตรที่1 นางสาวณภัสสรปัญญาวุฒิไกรเวลา 30.22 นาทีที่2 ส.อ.หญิงเพชรดารินทร์สมราชจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่30ตรีกองประจำการหญิงชนิพรบัตริยะทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของส.อ.หญิงเพชรดารินทร์สมราชคะแนนรวม102คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง 20.56 กิโลเมตรที่1 นางสาวกมลรดาขาวปลอดนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม KOM เวลา 31.23 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2 นางสาวอภิชยาหันทยุงทีมคิทเช่นควีนส์ที่3 นางสาวปันทิตาชิดมาศทีมพราม19รุ่นประชาชนชายระยะทาง 30.48 กิโลเมตรที่1 มะตูมพันจ่าอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวางจากทีมจักรยานกองทัพอากาศเวลา 39.36 นาทีที่2 นายพีลาดเงินทีมโรโอใจอินชัวรแรนที่3 เฟรมสธ.ธนาคารชัยยาสมบัติทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม104คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายระยะทาง 30.48 กิโลเมตรที่1จ่าตรีตุนทรโสสลามทีมจักรยานกองทัพอากาศเวลา 40.46 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นายก้องพบที่มาชัยทีมโรโอใจออนไลน์อินชัวรแรนที่3นายตินภัทรเมืองเดชทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่รุ่นยุวชนชายระยะทาง 20.56 กิโลเมตรที่1 นายธนภัทรสกุลแตรทีมพราม19โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุงเวลา 27.44 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2 นายอภิสิทธิ์สุพรรณทีมเจมบุรีที่3 นายชองเมซ่าหน้าทีมเลนโซ CC วันเดียวกันนี้มีจักรยานเสือภูเขารายการดาวฮิลที่จุดชมวิวเขาดินตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กรุ่นที่น่าสนใจดังนี้รุ่นประชาชนชายที่1เบสนายเมธาสิบบุญเสน่ห์จากทีมโลมอไซเคิลคอร์นูทริชั่นวีติเรโกราชนาวีเวลา 1.40 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม116คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2 นายชินพัฒน์สุขจัญญาไบโซนวีติเรโกที่3 นายปทากรสมชัยธนาวัฒน์ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3รุ่นประชาชนหญิงที่1เพชรจ่าเอกหญิงวิภาวีดีคาบานเลสทีมจักรยานกองทัพอากาศเวลา 1.55 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม112คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2 นางสาวกนกรัตน์ฤทธิเดชทีมไบเน็ต
ที่3นางสาวศิรภัทรสอนชาติกำนิดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3รุ่นเยาวชนชายที่1นายปทากรสมชัยธนาวัฒน์ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3เวลา 1.51 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานที่2นายชิติพัฒน์อาสาทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3ที่3นายศิวกรสุมมาตรทีม SORHABIKEX สินธรโรงเรียนวัดสวงธรรมรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเสือภูเขาดาวฮิลประจำปี2567ได้รับถ้วยเกียรติยศปรีดาจุลมณฑลผลปรากฏว่านักกีฬายอดเยี่ยมหญิงได้แก่จ่าเอกหญิงวิภาวีดีคาบาเลสทีมจักรยานกองทัพอากาศนักกีฬายอดเยี่ยมชายได้แก่นายปทากรสมชัยธนาวัฒน์ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์พระราม3ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้รับถ้วยเกียรติยศเสรีไตรรัตน์ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายหญิงได้แก่นางเมตตานินเพชรมารดาและผู้ฝึกสอนของจ่าเอกหญิงวิภาวีดีคาบาเลสผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชายได้แก่นายธนนครสมชัยธนาวัฒน์บิดาและผู้ฝึกสอนของนายปทากรสมชัยธนาวัฒน์